มันมาอีกแล้วนะครับเติมถึงขั้นรับไอเทมปีใหม่ก็เป็นกิจกรรมเติมเงินแบบขั้นบันไดนะฮะอันนี้เป็นครั้งที่2นะครั้งที่แล้วเมื่อปลายปีมาไปแล้วรอบหนึ่งมาดูการได้รายบ้างเริ่มที่1เพชรเป็นโดนัทแมวดำโดนัทยังมีรูจุกรุแล้วก็99เพชรได้ไอวอร์นะครับสีแสบดากมาก299ได้นี่ท่าสุดยอดนักควงเป็นท่าควงโยโย่ซิ่ง599ได้สกินร่มชูชีพแซนด์วิชครับใครชอบแซนด์วิชก็ต้องจัด999เพชรได้ระเบิดอะไรเนี่ยเคลื่องไปไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยและของที่เด็ดมันอยู่ตรงขั้นสุดท้าย 1,499 เพชรครับได้เป็นสกินรถลูกชิ้นหรือเปล่าหรือขนมอะไรเป็นรถที่ดูการ์ตูนมากนะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันคือคันไหนนะครับอันนี้ผมเติมไปเรียบร้อยแล้ว 1,499 เพชรประมาณ400กว่าบาทนะครับราคาประมาณนะแต่ละร้านก็จะถูกจะแพงต่างจากนี้นิดนึงนะฮะคือไอเทมอย่างอื่นเนี่ยผมไม่ค่อยติดใจนะผมติดใจอยู่อย่างเดียวก็คือสกินรถมันคือคันไหนอ๋อรถกระบะเหรออ๋อมันเป็นกระบะซิ่งคุณผู้ชมเป็นรถกระบะที่ไม่มีกระบะนะครับรอบนี้เหมือนเอาไปดัดแปลงมาขายลูกชิ้นปิ้งลูกชิ้นปิ้งหรือว่าไอ้ขนมโมจิอ่ะผมก็ไม่ชัวร์นะครับนี่ด้านข้างแบบว่ามีการสาดด้วยนะด้านหน้าเป็นอะไรอ่ะเทมปุระเหรอแล้วดูล้อดิเป็นกุ้งใช่ไหมตรงประตูเป็นซาซิมิข้าวปั้นเฮ้ยเท่นะเนี่ยญี่ปุ่นจ๋ามาเลยคันนี้เดี๋ยววันนี้เราไปกับชุดฟรีแล้วกันนะครับไม่รู้ได้มาจากกิจกรรมไหนส่งมาทางจดหมาย14วันเป็นชุดที่ไม่มีทรงผมนะมีแค่แว่นเสื้อกางเกงรองเท้าออกโทนฟ้าเดี๋ยวต้องเปลี่ยนหัวเอาหัวฟ้าดีกว่ามันจะได้เข้ากันอันนี้เลยนี่หัวแมงสาบครบเซตเดี๋ยวต้องใส่ไอ้นี่ด้วยตาสีฟ้าอัศนีวสันต์นี่จะได้เข้าคู่มาเต็มฟ้าไว้วันนี้ชุดฟรีกับกิจกรรมเติมเงินส่วนไอ้กระต่ายนี่ก็เป็นของฟรีนะครับไอ้กิจกรรมอะไรอะคริสต์มาสแต่ของรางวัลมันเยอะผมก็จำไม่ได้นะเนี่ยกระต่ายโชลิวเคนอ่ะเดี๋ยวไปดูในเกมกันนะครับวันนี้ชุดฟรีกับสกินรถกระบะจะได้ลงไปขับซิ่งหรือว่าจะลงไปกิ้งต้องคอยดูพร้อมกับกดวิ่งอะไรของผมอะมาดูร่มกันก่อนเลยนะครับอย่างแรกร่มเอ๋ยจงกางออกนี่ร่มแซนด์วิชนะครับเห็นแล้วหิวเลยมื้อเช้านี่ผมชอบมากเลยนะคือมันเป็นอาหารที่ประหยัดเวลานะครับไม่ต้องใช้จานใช้ช้อนก็คือหยิบมาแกะกินได้เลยสะดวกใครรีบไปเรียนรีบไปทำงานเนี่ยก็ต้องเคยกินนะครับแซนด์วิชช่วงเช้าเช้าชักกี้ยิงใครอ่ะมีคนด้วยหรอเมื่อกี้ไม่ทันมองแต่ล่มลืมดูคนปกติหอดมกาวที่มันอยู่ขอบแมปนะมันไม่ค่อยมีคนลงไอคนที่มันลงตรงนี้มันต้องเป็นสายตึงมันแบบว่าลงมาแล้วแบบฟาร์มไงแล้วก็จะไล่เก็บเขาแปะกับระเบิดถังไว้ก่อนเดี๋ยวไปทักทายคนตึงก่อนวิ่งอยู่แถวนี้แหละเก็บปืนไปเรื่อยเดี๋ยวก็เจอสกิลคูลดาวน์อยู่สกิลอะไรเลยยังไม่ได้กดอะไรเลยสกิลคูลดาวน์อยู่อะไรอะสกิลคูลดาวน์สกิลปาร์ตี้รีมิกซ์เฉพาะใน1วินาทีอ๋อสกิลแจ็คกี้ใช่ไหมปาร์ตี้รีมิกซ์คือสกิลอะไรไอ้ที่กดแล้วมันมีไอ้ตัวโน้ตพุ่งออกมาที่พื้นใช่ป่ะอ๋อแจ็คกี้กดสกิลไงเออมันก็เลยบอกว่าคูลดาวน์โอ้เดี๋ยวไปมันยาย่านี่หว่ามาเต็มยศเลยนะทิ้งหวยเปล่าไปเลยยาย่านี่เดี๋ยวเต้นให้ดูโยโย่ลำตึงหมุนติ้วควงพิ้วลูกอะไรก็ไม่รู้นะมันมี2ลูกคือถ้าเล่นโยโย่มือเดียว2ลูกนี่คือไม่ธรรมดาแล้วนะเข้าขั้น Amazing มหัศจรรย์แล้วนะครับ ตอนสมัยก่อนผมเล่นเนี่ยก็จะแบบว่าเควียงลงไปที่พื้นทีนึงแล้วก็เล่นท่าเอามาหมุนจำได้มีท่าหนึ่งมันชื่อ Around the World เควียงไปแล้วก็หมุนรอบตัวเป็นวงกลมนะครับแล้วก็เด้งกลับมาที่มือเมื่อก่อนทำได้คือเท่มากแต่ตัวนี้ถ้ากลับไปเล่นอีกทีก็คือไม่ได้ละลืมของพวกนี้มันต้องเล่นบ่อยๆเดี๋ยวเราเลาะขอบวงไปตามหารถก่อนนะครับมันจะชอบมีรถจอดอยู่แนวถนนตรงเนี้ยดีดไปทีไรเนี่ยไม่เคยพลาดเลยหมายถึงเจอรถไม่เคยพลาดใช่ไหมไม่เจอคนนี่แหละเจอทุกรอบเลยโซนนี้แต่วันนี้มีหรือเปล่า
วงฟ้านะไม่แน่ผมว่ามีเราต้องระวังตัวไว้ก่อนนั่นไงพูดปุ๊บลูกศรขึ้นปั๊บโอ้ยิงไอ้ตัวนี้เหรอกลางถนนมาเดี๋ยวช่วยอ้าวลาดไม่ทันนี่นะยิงไอ้ตัวต้นเรื่องก็ได้นี่ถ้าใส่สกินลั่น2มาผมลาดทันนะลั่น1ยิงไม่ค่อยตายดับเบิลคิลเป็นไงโดนสกิน 4,000 ยิงรู้สึกยังไงบ้างครับไอ้คนโดนยิงเขาไม่น่าจะรู้สึกอะไรนะเขาไปหวันแล้วไอ้คนยิงได้เนี่ยอาจจะรู้สึกแบบว่าแปลกตาแปลกสีนิดนึงแต่สุดท้ายนะครับก็ดูค่าสถานะเป็นหลักดีกว่าค่าสถานะดีมันโอเคกว่าสกินสวยนะครับเฮ้ยข้างหลังใครอ่ะยังมีอีกเหรอคิดว่าหมดแล้วเพื่อนไอ้แก๊งเมื่อกี้แน่เลยแสดงว่าเป็นสายขอบวงนี่เดี๋ยวผมดักตรวจเลยดักตรวจคนเข้าเมืองเปิดก่อนได้เปรียบแต่เจอไอวอร์นี่เลี้ยวเลยไม่ได้ใส่ไอลิสมาเจ็บแล้วน่ะมาดิกลางโล่สู้กันเปล่าอุ้ยไม่ล่วงได้ไงบ้าไปแล้วอุ้ยแต่เบาจัดเลยนะนี่สกิน 4,000 ยิงเข้านัด 40-50 เองเหรอไปก่อนหนึ่งไอ้ตัวนี้เหมือนตายไปแล้วเกิดมาใหม่นี่ว่าแสดงว่าเพื่อนชุบกูเดี๋ยวกี่คนครับเนี่ย3นี่ว่าก็ว่าทำไมเกิดไวผมเจอตีใหญ่นี่ว่าเดี๋ยวรอเขาวิ่งเข้าวงก่อนอุ้ยไม่ล่วงกว่าจะล่วงสักตัวยิงไปลุ้นไปดอก 40-50 ดาเมจน่ารักมากทำไมมาไวจังไอ้ตรงนี้ตี2ป่ะเนี่ยผมว่า2ตีนะซื้อก่อแป๊บระวังนะตะกี้เยอะไปแปะหัวไปอีซี่ช้าไปต่อยว้าว Triple kill ไม่ให้ชุบหรอกจังหวะชุลมุน Quadra kill ปืนมันยิงเบามากเลยอ่ะมันทำได้แค่เก่าๆนี่ถ้าผมอยู่นอกวงนี่ยุ่งเลยนะยังดีที่เราได้เปรียบเขาต้องอยู่ในวงรอดักยิงตอนเขาวิ่งมานี่ดีนะแจ็คกี้หารถมารอไม่งั้นเราลำบากแน่ไปได้เวลาออกเดินทางรถลูกชิ้นปิ้งมาแล้วจ้างั้น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 วิ่งข้างหน้ามีลูกค้าโบกนี่เสิร์ฟความอร่อยถึงที่แถมกระสุนให้ด้วยคุณลูกค้าโบกก็ตัดหน้ากระชั้นชิดสลับสับยิงตายหนึ่งอุ้ย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 แจ็คกี้โอ้ลูกค้าคนนี้ชอบความรุนแรงเหรอจัดให้พ่อค้าสายโหดรู้จักเปล่ารู้จักไหมรู้จักหรือเปล่ากิน3คำสวดอภิธรรม7คืนอะ อันนี้ยังไม่ทันกินไปก่อนเลยเป็นการเสิร์ฟแบบเร่งด่วนเฮ้ยข้างหลังมันมีปลาบึกด้วยนี่หว่าหรือว่ามันจะเป็นทาโกยากิคุณผู้ชมไอ้ที่อยู่บนหลังคาเนี่ยผมงงมากเลยว่าลูกอะไรหรือว่าจะเป็นลูกมะเขือก็ไปได้หลายอย่างมาแจ็คกี้เด็กเสิร์ฟแจ็คกี้ลงไปเสิร์ฟเมื่อกี้ล่วงเลยนะลูกค้าชอบความรุนแรงอาจจะเสิร์ฟผิดรสชาติโดนสอยล่วงเราจะขับคันนี้ตะเวนไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมวันนี้ได้มาคันนึงเนี่ยต้องรักษาไว้ดีเดี๋ยวขับไปรับแจ็คกี้ก่อนเอ้ยแต่ผมชอบข้างหลังนะกระจกมันแบบทึบอ่ะมันไม่ใสคนที่จะเล็งหัวเราก็อาจจะต้องระยะนิดนึงใช่ไหมลูกค้านี่มันยาย่านี่หว่ากระสุนมาเสิร์ฟละจ้าไอคนที่ชื่อคุณนะเนี่ยใช่ไอตีตรงนั้นปะตีที่ขอบวงเนี่ยเหมือนจะเคยเห็นผ่านตามาแล้วแจ็คกี้เราจะจอดนานไม่ได้ต้องทำเวลาเฮ้ยเดี๋ยวทางซ้ายมีนะในโดนอ่ะ
รอไว้ก่อนเอาจักกี้อุตส่าห์ขับรถอ้อมเสิร์ฟความอร่อยเป็นหนึ่งทีนี่แน่แถมน้ำจิ้มให้ด้วยจะได้ครบเซตอุ๊ยไม่ได้ลืมเต้นต้องเต้นส่งท้ายด้วยคุณลูกค้าจะได้มีความอร่อยในการกินอาหารใช้คุ้มอ่ะวันเนี้ยขับไล่ชนอย่างเดียวแจ็คกี้ไปอีกรอบแล้วสินะไม่เป็นไรชุบได้เรื่อยๆเมื่อกี้คือที่ผมต้องรีบขับออกมาก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโดนยิงนะครับรถมันจอดนานไม่ได้มันหานานไงไอ้รถกระบะเวลาเราจะเล่นเนี่ยเดี๋ยวแวะชุบที่โจม่วงจัดบัตรทองให้เลยวิใครเขามาจอดขวางหน้าที่จอดรถประจำไม่รู้เรื่องมาแจ็คกี้600บาทรักษาทุกโรครถใครกันไม่รู้นะโทษทีชนแล้วหนีด้วยนี่ให้ดูรถกันก่อนนะครับและนี่ก็คือสกินรถกระบะลูกชิ้นซิ่งปิ้งย่างเป็นออกแนวอาหารญี่ปุ่นนะครับก็คือรอบๆตัวรถเนี่ยจะเป็นลายเพ้นท์ของกินนะหน้ารถมีไอ้กุ้งชุบเทมปุระบนรถเนี่ยผมไม่รู้ลูกอะไรไม่รู้โมจิหรือทาโกยากิแล้วก็มีไอ้ปลาคาร์ฟเนี่ยเสียบอยู่ด้วยนะครับด้านหลังมีปลาหมึกอ่ะก็คือเห็นแล้วหิวเลยคันนี้คือผมชอบตรงไอช่องกระจกเนี่ยมันทึบไปเลยนะครับศัตรูเขาจะได้มองไม่ออกไงว่าใครขับและบนรถมีกี่คนอันนี้ได้เปรียบนะถือว่าดีถ้าเกิดมีสกินแบบนี้ออกมาผมว่าอนาคตก็คงจะมีพวกรถเมล์อะไรออกมาได้นะเดี๋ยวจอดตรงนี้ก่อนรอแจ็คกี้ฟาร์มของแป๊บนึงหมี3ทีมาวิ่งอะไรกลางทุ่งครับนี่อ่ะนี่เดี๋ยวทำประลำพิธีก่อนแปะเลยไอวอลเยอะให้ดูชุดกันแบบชัดๆนะครับและนี่ก็คือชุดฟรีวินเทอร์แลนด์มาในโทนสีฟ้าส่วนนี้เป็นท่าโยโย่หมุนติ้วกระดูติ้วๆนะไม่รู้ท่าอะไรเหมือนกันผมก็เรียกโยโย่ไว้ก่อนท่าไม่ค่อยสวยนะครับก็คือเอาไว้ควงเล่นคิดซะว่าเป็นของแถมอ่ะสำหรับคนเติมนะส่วนอันนี้ไอวอร์นะครับสีสันคือแสบดาร์กมากเป็นรูปนกฮูกแล้วก็มีพระอาทิตย์ใส่แว่นนี่ต้องมองด้านนี้โอ้โหแสบตาจัดสว่างวาบอ่ะดีนะไม่มีเอฟเฟกต์ออร่าเหลืองๆไม่งั้นล่ะก็ทิ่มตาศัตรูส่วนอันนี้เป็นระเบิดเขี้ยงนะครับเวลาเราถือเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับอะไรอะกระต่ายเหรอหูตกข้างนึงไอ้ใครขับผ่านหลังเวลาเคลื่อนไปก็จะเป็นแบบนี้โอ้ไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยจืดชืดมากน่าจะเป็นเอฟเฟกต์ที่มันแสบๆดากหน่อยหรือเป็นขนมก็ได้นะครับจะได้เข้ากับตีนรถเอ้าจ็กกี้ได้คันใหม่ลืมคันเก่าเลยนะเราไปยิงทิ้งซะงั้นถ้าขับ2คันนี่เท่เลยเอ้ยไม่ได้ดิจ็กกี้ไม่มีสกินมันขับได้ทีละคันนี่เดี๋ยวบีบแต่เรียกด้วยลูกชิ้นไปมาแล้วจ้า3ไม้10บาทถ้าไม้เดียว3บาทซื้อทีละไม้คุ้มกว่านะเนี่ย3ไม้ขายเหมาซะงั้นมาเลยจ้ากับข้าวมาแล้วครับกับข้าวก๋วยเตี๋ยวลอดช่องฟักทองแตงไทยเฉากล้วยแก้วใหญ่ๆเอ้ยมีลูกค้าซ้ายมืออุ้ยลูกค้ายิงเรียกเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเรียกธรรมดาก็พอแล้วครับไม่ต้องยิงรถปัญหายากหลบเป๊บขับเร็วหน่อยไม่ได้นะพวกยิงเรียกเลยจะดูไปไหนครับเนี่ยอู้ดูใครจะบอกวิ่งอะไรแม่จะเสิร์ฟหน่อยหลบมั้งหลบเหรอมาขายของเนี่ยวิ่งหนีใช่ไหมอุ้ยไอ้นี่ไอวอใหม่ด้วยนะเนี่ยนายเกลือก่อนเราใช่ไหมชอบใช่ไหมเหมาตู้อ่ะน่าจะเหมามาหมดแน่เลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมขยับรถแป๊บนึงอยู่นอกวงนานไม่ดีจ็กกี้เข้ามาก่อนไหมถอยมาก่อนถอยมาวงนั้นอ่ะนั่นไงว่าแล้ว ดึงทันไว้เนี่ยโอ้แล้ววงยังเจ็บเลยสอรี่จ็กกี้ดึงไม่ทันบอกแล้วให้เข้าวงมาก่อนวงมันเจ็บช่วงท้ายอย่าประมาทแจ็คกี้ตายแต่รถยังอยู่ตายขายของต่อกับข้าวมาแล้วจ้ากับข้าวหมูสดผักสดลูกชิ้นลูกใหญ่ๆเดี๋ยวลูกค้าใจเย็นครับลูกค้าโบกก็พอ
มันจะยิงไม่ได้เลยเว้ยอู้ยรถกับข้าวระเบิดเอาใช่ไหมเริ่มโมโหแล้วนะใส่ไอริสมาด้วยนี่หว่าถอยแป๊บไอตีนี้มันกลัวไม่ได้กินไงกลัวรถกับข้าวขับผ่านโบกไม่ยั้งเลยนี่พ่อค้าลงมาเสิร์ฟให้ลูกชิ้นพังไปแล้วมีแต่ลูกปืนกินไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะยังมีลูกชิ้นอยู่นี่หว่านี่ควักออกมาจากเป๋ากางเกงชิมฟรีอีสปอร์ต1โบ๊ะโดนเอาไปอีกคุณลูกค้ากินเยอะๆมีไม่อั้นนะวันเนี้ยบึ้มเจ็บนั่นน่ะยังไงวิ่งมาหานี่ไม่อิ่มใช่ไหมลูกชิ้นผสมลูกปืนนะวันนี้เอาไปอีกเม็ดหมักมาหลายวันอยู่ลูกหวยกลางกระหม่อมเอาล่ะทีนี้เหลือตัวสุดท้ายแถมให้ลูกชิ้นหมูผสมลูกชิ้นเนื้ออิ่มไหมแอะยังวิ่งอยู่เดี๋ยวรอลูกชิ้นละลายแป๊บนึงเสิร์ฟตามด้วยลูกปืนนี่ยังไงจะไปไหนแอะวิ่งเหรออย่างนี้มันต้องค่อยๆป้อนเดี๋ยวป้อนทีละเม็ดแปะ1แปะ2อะแปะ3อะแปะ4อะแปะ5เอ้าคุณลูกค้าโอ้เดินไม่ดูทางเลยวิ่งออกวงตายซะงั้นสภาพโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับสกินรถกระบะขนมซิ่งก็เป็นสกินที่แปลกดีนะมันเปลี่ยนรูปทรงจากกระบะกลายเป็นรถกับข้าวเลยนะครับก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับว่าสกินกระบะเนี่ยมันจะคุ้มที่เสียเงินเติมเพชรเข้าไปในเกมหรือเปล่านะครับ